วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดส่องทรัพย์สิน7ปีที่แล้วบิ๊กตู่วิษณุอัปเดตธุรกิจเมียและลูกนี่คือข้อมูลทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์และนายวิษณุเมื่อ7ปีที่แล้วช่วงเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ประกอบข้อมูลธุรกิจของภริยาและบุตรในช่วงปี2564ก่อนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมคณะที่3มีคำวินิจฉัยว่าสำนักงานปปช.ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทั้ง2รายในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองรอบ2เมื่อปี2562ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิสราเคยรายงานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของพลเอกประยุทธ์และนายวิษณุกรณีเข้ารับตำแหน่งในครม.ประยุทธ์1เมื่อปี2557ไปแล้วรายละเอียดดังนี้โดยพลเอกประยุทธ์แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปี2557มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 128,664,535 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 654,754 บาทพลเอกประยุทธ์มีทรัพย์สิน 102,317,152 บาทส่วนนางนราพรจันโอชาคู่สมรสมีทรัพย์สิน 26,347,382 บาทพลเอกประยุทธ์แจ้งต่อสำนักงานปปช.เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเมื่อปี2557ว่าพันเอกประภัทรจันโอชาบิดาอายุ89ปีมอบเงินจำนวน540ล้านบาทในการขายที่ดินจากยอดการขาย600ล้านบาทให้กับพลเอกประยุทธ์เนื่องจากเป็นบุตรชายมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการดูแลเงินจำนวนนี้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องของผู้รับโดยพลเอกประยุทธ์ได้แบ่งเงินก้อนนี้ให้กับบุตรสาว2รายพลเอกปรีชาจันโอชาน้องชายอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมรวมถึงพี่น้องรายอื่นๆนายประคันจันโอชาและพลอากาศตรีประกายเพชรจันโอชาสำหรับบริษัทที่รับซื้อที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์วงเงิน600ล้านบาทคือบริษัท69 Property จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเครือของนายเจริญสิริวัฒนภักดีเจ้าสัวเครือช้างขณะที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมปี2564พบว่านางสาวธัญญาจันโอชาและนางสาวนิธาจันโอชาหรือพลอยเพลินบุตรสาวพลเอกประยุทธ์ร่วมกันทำธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งแห่งได้แก่บริษัทพอออีโคเพชรจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่11มกราคม2561ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่3/66หมู่บ้านเศษสิริประชาชื่นถนนประชาชื่นตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดการขายทิชชู่เปียกสำหรับสัตว์เลี้ยงปรากฏชื่อนางสาววัฒนาเกตผู้นางสาวธัญญาจันโอชานางสาวนิธาจันโอชาเป็นกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อ30เมษายน2562นางสาวธัญญาจันโอชาถือหุ้นใหญ่สุด 40% นางสาวนิธาจันโอชา 35% และนางสาววัฒนาเกตผู้ถือ 25%นำส่งงบการเงินล่าสุดปี2563มีสินทรัพย์รวม 76,925 บาทหนี้สินรวม 217,961 บาทขาดทุนสะสม 11,036 บาทรายได้รวม 1,363,999 บาทรายจ่ายรวม 1,249,006 บาทกำไรสุทธิ 114,993 บาทส่วนนายวิษณุเครืองามแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2557มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 117,947,795 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 1,1450 บาททรัพย์สินดังกล่าวเป็นของนายวิษณุ 78,975,643 บาท
ส่วนนางวชราพรเครืองามคู่สมรสมีทรัพย์สิน 38,972,152 บาทสำหรับนายวิษณุเคยเป็นกรรมการบริษัทนามยงเทอร์มินอลจำกัดก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี 2555สำนักข่าวอิสราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่7สิงหาคม2564พบว่าปัจจุบันนางวัชราพรเครืองามคู่สมรสนายวิษณุปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย1แห่งได้แก่บริษัทเลคครูซิฟจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2555ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทตั้งอยู่ที่211ซอยสายสินถนนประชาชื่น30วงสว่างเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีการค้าการลงทุนปรากฏชื่อนางวัชราพรเครืองามนายสรวิทย์วรทัศน์นายกิตตินันท์เข็มการนายวิชยะเครืองามเป็นกรรมการนำส่งงบการเงินล่าสุดปี2563มีสินทรัพย์รวม 47,488,114 บาทหนี้สินรวม 680,279 บาทรายได้รวม 13,906,002 บาทรายจ่ายรวม 8,865,543 บาทกำไรสุทธิ 5,045,459 บาทขณะที่นายวิชยะเครืองามบุตรชายของนายวิษณุปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย7แห่งเท่าที่ตรวจสอบพบแบ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดบมจ4แห่งได้แก่บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนบริษัทนามยงเทอร์มินัลจำกัดมหาชนบริษัทสครินจำกัดมหาชนและบริษัท General Engineering จำกัดมหาชนบริษัทจำกัด3แห่งได้แก่บริษัทซิปเม็กจำกัดทำธุรกิจศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลและโทเค็นดิจิตอลบริษัทเลคครูซิฟจำกัดทำธุรกิจให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีการค้าการลงทุนและบริษัท SAS Advisory Plus 2018จำกัดทำธุรกิจบริการให้คำปรึกษานี่คือข้อมูลทรัพย์สินของพลเอกประยุทธ์และนายวิษณุเมื่อ7ปีที่แล้วช่วงเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ประกอบข้อมูลธุรกิจของภริยาและบุตรในช่วงปี2564ก่อนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสาขาสังคมคณะที่3มีคำวินิจฉัยว่าสำนักงานปปช.ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทั้ง2รายในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองรอบ2เมื่อปี2562ที่ผ่านมาท้ายที่สุดสำนักงานปปช.จะเปิดเผยหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ